กดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องสนุกกับบ้านเมืองเพราะว่าบ้านเมืองเนี่ยมันไม่สามารถกลับตัวกลับไปได้อีกแล้วมันลงมาต่ำแล้วระบบเศรษฐกิจตอนนี้นะฮะระบบเศรษฐกิจมันช้ำจริงๆนะมันเกิดจากใครก็คงไม่ต้องถามมันเกิดจากใครก็คงไม่ต้องพูดนะมันเกิดจากกลุ่มพวกนี้ร่วมมือกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่แหละนะครับเออนะครับอันนี้คือเหตุการณ์สำคัญที่ผมเอามาพูดประมวลภาพทั้งหมดในการชุมนุมของเสื้อเหลืองวันนี้ว่าจุดไม่ติดผมฟันธงว่าจุดไม่ติดเพราะว่าคนรักสถาบันรวมกับพวกคุณแล้วยังมีจำนวนอยู่เท่านั้นอ่ะแล้วมันจะเรียกจุดติดได้ยังไงอ่ะความสามารถของสุเทพมีแค่นี้เหรอความสามารถของคุณหมอวรงค์มีแค่นี้เหรอความสามารถของสลิมมีแค่นี้เหรอถ้ามีแค่นี้กลับไปนอนอยู่บ้านไปอย่าออกมาเลยอายเขานะวันนี้จุดไม่ติดโดยสิ้นเชิงอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยคุณดูสิครับความชั่วมันจุดติดยากพี่น้องความชั่วเนี่ยมันเกิดจากอะไรรู้ไหมถ้าจะจุดติดอ่ะเกิดจากการหลอกลวงพูดให้คนอื่นเขาเชื่อคล้อยตามตัวเองอย่างนั้นอย่างโน้นอย่างนี้แต่วันนี้ประชาชนเขาไม่เชื่อเขาไม่เอาคุณเปรียบเทียบนะครับถ้ารักสถาบันจริงๆมันไม่ต้องมีคำว่าจุดติดไม่ติดอ่ะเพราะทุกคนมาก็เพราะรักสถาบันคำว่ารักสถาบันมาด้วยความเทิดทูนสถาบันคุณเห็นรอเก้าไหมพระบรมรูปทรงม้าคุณเห็นไหมคุณเห็นราชดำเนินไหมมากันเหลืองเต็มโอ้โหล้นฟ้าล้นแผ่นดินนั่นแหละครับมาเพราะรักสถาบันจริงๆแต่วันนี้ผมขอเรียกว่าม็อบนะม็อบมินเนี่ยนเนี่ยมันไม่ได้มากับรักสถาบันหรือเชิดชูสถาบันจริงๆคนต่างๆประชาชนโดยรวมมันเลยไม่เอาด้วยเลยมาเนี่ยยังกับโอ้ยอันนี้ก็ย่อมนี่ก็ย่อมนี่ก็ย่อมมันก็มาได้อยู่เท่านั้นถามว่าเอ้าแสดงความยิ่งยิ่งใหญ่ได้เท่านี้เหรอคุณแสดงความยิ่งใหญ่ได้เท่านี้เหรอกับการที่จะยุยงปลุกปั่นโดยดึงสถาบันลงมาต่ำเนี่ยถ้าคุณยุยงปลุกปั่นได้เท่านี้ถ้าเปรียบเทียบกับรอเก้าเนี่ยกลุ่มมวลเสื้อเหลืองเนี่ยคว้ากับเหวฟ้ากับเหวนะอัตราส่วนเหรอ1ในแสนวันนี้แค่1แต่ตอนรอ9ออกมามืดฟ้ามัวดินแสนหนึ่งแล้วคุณคิดว่าคุณจุดติดเหรอครับคุณหมอวรงคุณสุเทพฮะคุณวินเอากันง่ายๆนะผมพูดกันอย่างเงี้ยพี่น้องลองตีความตามผมดูถ้าระดับบินบรรลือฤทธิ์หรือเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์เนี่ยที่ยอดบริจาควันเดียว2วัน3วัน5 600ล้านกันเข้าไปกับการที่จะดึงมวลชนออกมาเนี่ยให้ใส่เสื้อเหลืองมันควรจะเยอะกว่านี้จริงไม่จริงมันควรจะมาโหลานเลยแหละโอ้โหพระคนศรัทธาในตัวพี่วินพูดทีเดียวคนก็ออกแต่วันนี้คนศรัทธามั้ยครับคนศรัทธามั้ยจำนวนคนออกมาหล่อมแหลมขนาดนั้นนั่นถ้าไม่โดนต้นไม้นะต้นไม้ที่อยู่ฝั่งแล้วฝั่งนี้ก็โดนกำแพงของวัดนะเบียดไว้นะภาพน่าเกลียดเลยทีเดียวแล้วครับเพราะว่าเนี่ยโดนต้นไม้ช่วยทำให้พื้นที่มันดูน้อยอีกฝั่งนึงก็โดนกำแพงกั้นทำให้พื้นที่เนี่ยมันดูน้อยคนก็เลยไปประจันกับกำแพงมันก็เลยดูภาพว่าโอ้ยเต็มสองฝั่งเลยแต่อีกฝั่งนึงนั่งหลงเหลงใครจะไปรู้แต่ละคนคิดว่าถ้าพี่บินจุดเนี่ยต้องมามืดฟ้ามัวดินแน่เลยขนาดบริจาคเนี่ยโอ้โห500ล้านวันนี้ออกมาผิดความคาดหมายครับพี่น้องเห็นไหมครับเพราะว่าคนทำชั่วเนี่ยมันทำไม่ขึ้นหรอกแต่ถ้าคนทำเพื่อสถาบันมันก็เหมือนรอ9เห็นไหมล่ะมามืดฟ้ามัวดินเป็นแสนแสนเป็นล้านคนออกมาจุดแป๊บเดียวไม่ต้องจุดอะไรมากไม่ต้องพูดอารัมภบทอะไรเยอะออกมาเต็มแต่วันนี้เห็นสภาพเห็นไหมฮะมันอายเขามันม็อบมินเนี่ยนจริงๆล่ะมาเหลืองอ๋อยนั่นดีไม่ลุกขึ้นเต้นนะคุณดูสิครับเพราะฉะนั้นวันนี้ตอบโจทย์ทุกสิ่งทุกอย่างสังคมมันจะไปบอกบ่งบอกด้วยตัวมันเองในกลไกในวัฏจักรการต่อสู้เพื่อเรียกร้องเพื่อปากท้องเพราะคนทั้งประเทศตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาเดือดร้อนเรื่องปากท้องมาเป็นอันดับหนึ่งไอ้ที่เขาเห็นด้วยกับเด็กๆนักศึกษาที่ออกมาที่เขาสนับสนุนก็เพราะมันเดือดร้อนจริงๆแล้วรัฐบาลก็กู้แล้วกู้อีกคำถามหนึ่งคำถามที่ผมโยนไปตอนต้นชั่วโมงก็คือเอาถ้าไม่เอาพลเอกประยุทธ์ออกเนี่ยแล้วใครจะช่วยเศรษฐกิจไทยให้มันดีขึ้นได้สักทีเพราะวันนี้อยู่ไปนะก็เหมือนผีตายซากอยู่ไปวันๆก็ไม่รู้ว่าเศรษฐกิจจะฟื้นเมื่อไหร่แล้วจะฟื้นได้ไหมเพราะว่า
นับวันมีแต่วันถอยหลังถอยหลังต่ำลงต่ำลงเตี้ยลงเตี้ยลงสารวันเตี้ยลงเศรษฐกิจนะย่ำแย่ลงย่ำแย่ลงเป็นหนี้สาธารณะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นกู้เพิ่มมากขึ้นประชาชนคนจนเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นโอ้ยออกมาเฟกนิวครับว่าไงรู้ไหมฮะข่าวออกมาเมื่อวานตั้งแต่ประยุทธ์จันทร์โอชามานั่งเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยคนจนหายไปแล้ว2ล้าน4แสนคนหรือ2ล้าน9แสนคนผมจำไม่ได้แต่ข่าวมันออกมาจริงๆพี่น้องลองเช็คดูไอ้คนไอ้พลเอกประยุทธ์บอกว่าเนี่ยตั้งแต่เขานั่งเก้าอี้ประยุทธ์จันทร์โอชานั่งเก้าอี้เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยตั้งแต่ปี57จน63เนี่ยประชาชนคนจนหายไปแล้วนะครับ2ล้าน4แสนคนไอ้ที่หายนี่คือตายนะครับผมจะบอกพลเอกประยุทธ์นะไม่ใช่หายเพราะมันเปลี่ยนจากจนเป็นรวยนะคือหายเนี่ยมันตายเขาผูกคอตายนะไม่ได้เปลี่ยนจากจนเนี่ยเป็นรวยเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์เข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าแล้วโพนี่ม่วนชิบหายวายบ่วงหมดครับออกมาแล้วตีแผ่อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ตีแผ่ในหนังสือพิมพ์ด้วยนะอันนี้คือข้อมูลจริงๆนะพี่น้องไปอ่านดูเลยนะพลเอกประยุทธ์เมื่อวานเนี่ยข่าวมันออกพาดหัวมาเลยว่าตั้งแต่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั่งเป็นนายกรัฐมนตรีจนถึงปี63เนี่ยคนจนหายไป2ล้าน4แสนคนโอ้โหครับพี่น้องแม่จะโวยอยู่ประเทศเดียวกันหรือเปล่าวะเนี่ยอ่านหนังสือพิมพ์เล่มเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยฮะโอ้โหครับมันเป็นไปได้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคนที่เดือดร้อนกับปากท้องคือประชาชนทั้งประเทศแล้วคุณจะปลุกอะไรเอามาสู้ไอ้บางคนนะสิ้นคิดตะกะวิบัติไปหมดแล้วบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคือรัฐบุรุษรัฐบุรุษแห่งการกู้อ่ะใช่รัฐบุรุษเทพแห่งการกู้กู้แล้วกู้อีกอ่ะไม่เถียงคุณน่ะเข้าใจถูกถ้ารัฐบุรุษแบบนั้นน่ะผมเห็นด้วยแต่ถ้าบอกว่าวันนี้รัฐบุรุษแล้วบอกว่าเศรษฐกิจดีเนี่ยคุณนะคุณเดินไปที่ไหนก็ได้แล้วคุณถามว่าเศรษฐกิจดีหรือเปล่าถ้าคุณไม่โดนถีบมาเนี่ยผมจะให้มาตีก้านคอผมเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยไอ้คนที่พูดแบบนี้ตะกาวิบัติแล้วไม่รู้จะเอาอะไรมาอ้างนะครับหน้าต่ำตมแล้วนะแล้วมีอยู่หนึ่งตัวที่ออกมาปกป้องพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเหลือเกินคือไพบูลย์ฟันเหลืองเนี่ยโอ้เอาไปดีเบตกับเด็กในรายการของน้องจอมฝันที่ไทยรัฐทีวีก็โดนเด็กถีบชะหน้าหงายไพบูลย์นิติตะวันก็ตอบกูกูแถตลอดผมบอกอย่างนี้เลยนะไอ้ไพบูลย์เนี่ยถ้าใครไปดีเบตกับไพบูลย์เนี่ยเสียราคาค่างวดเสียน้ำอย่าไปดีเบตกับคนบ้าแบบนี้เพราะคนบ้ามันคุยไม่รู้เรื่องแล้วมันแถไปได้อะแถ108,900ชักแม่น้ำทั้ง20น่ะมาพูดออกนะออกรายการอะไรอ่ะไปออกรายการดีเบตกับคุณตู่จตุพรพรหมพันธ์ก็แถจนหมดราค่ำราคาแถผมกำลังบอกคุณตู่จตุพรคุณตู่ไม่ต้องไปดีเบตกับคนบ้าเลยเพราะไอ้เนี่ยไพบูลย์เนี่ยมันเป็นคนบ้าแล้วถ้าคุณชนะคนบ้าเนี่ยก็พอได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไปดีเบตกับไพบูลย์แถโอ้เนี่ยคุณเห็นไหมนะว่าพลังประชารัฐเนี่ยนะมีเสียงข้างมากในการจัดตั้งรัฐบาลมีเสียงข้างมากถึง8ล้าน4แสนกว่าเสียงเอ้ยคำว่า8ล้าน4แสนกว่าเสียงเนี่ยคือเสียงข้างมากคือได้เสียงข้างมากกว่าพรรคอื่นผมถามไพบูลย์จริงๆไอ้8ล้าน4แสนเนี่ยคือมันเซลล์สมองหรือเปล่าวะคือสัตว์ที่มันไม่มีกระดูกสันหลังที่เขาเรียกพลเอกประยุทธ์ตอนนี้หรือเปล่าวะ8ล้าน4แสนเซลล์8ล้าน7แสนเซลล์เนี่ยฮะมันคือสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังหรือเปล่าวะมันถึงมาบริหารประเทศชาติเนี่ยมันล่มจมขนาดนี้ไพบูลย์นิติตะวันก็มีความโอ้พราวมากตอบโต้จตุพรพรหมพันธ์ไปอย่างทันควันว่าเนี่ยคุณไม่เห็นเหรอประชารัฐได้ตั้ง8ล้าน4แสนเสียงนั่นคือเซลล์สมองนะผมกำลังจะบอกไพบูลย์นิติตะวันเลยนะคุณตู่จตุพรก็สวนกลับอ้าวคุณดูสิครับว่าใครได้ที่นั่งส.ส.เยอะสุดคนที่ได้พรรคที่ได้ส.ส.ที่นั่งเยอะสุดเนี่ยมันคือพรรคเพื่อไทยไม่ใช่เหรอ136ที่นั่งแล้วประชารัฐได้แค่110กว่าที่นั่งเนี่ยมันจะเยอะที่สุดได้ยังไงคนที่ได้ที่นั่งส.ส.เนี่ยควรที่จะมีอภิสิทธิ์พิเศษเป็นมารยาททางด้านการเมืองคือนะมีสิทธิ์ที่จะจัดตั้งรัฐบาลก่อนพรรคอื่นที่ได้จำนวนที่นั่งน้อยกว่าคุณตู่ก็พูดอย่างนี้เลยแล้วคุณตู่ก็ตอบไปว่าไอ้เนี่ยที่พรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะได้ตำแหน่งที่นั่งส.ส.มาเยอะเนี่ยก็คือขายกล้วยเอากล้วยไปขาย
ไปซื้อพรรคนั้นมารวมไปซื้อพรรคนี้มารวมจนทำให้ตัวเองเนี่ยมีจำนวนที่นั่งสสมากกว่าเพื่อไทย136จับกับอนาคตใหม่อีก80ก็เพราะคุณไปปล้นเขามาคุณไปข่มขู่คุณไปซื้อที่นั่งมาคุณเลยได้จำนวนสสเนี่ยเยอะก็เลยจัดตั้งก็ดูสิครับนี่แหละครับความวิบัติของรัฐธรรมนูญปี60คุณจตุพรก็พูดอย่างนี้แต่คุณไพบูลย์ก็บลาไปแล้วครับพูดเหมือนพูดกับคนบ้าพูดโอ้แถไปเรื่อยแถไปแถมาแถไปแล้วคุณก็ไม่เห็นเหรอแล้วใครได้เสียงข้างมากโอ้โหเก่งมากนะคุณจตุพรคุยกับคนบ้ารู้เรื่องเนี่ยเก่งจริงๆฮะผมเนี่ยนะสรรเสริญนะคุณจตุพรคุยกับคนบ้ารู้เรื่องถกกับคนบ้าได้เนี่ยทั้งรายการผมปวดหัวบอกเลยถ้าผมถกกับไอ้คนพวกนี้นั่งยิ้มพอเพราะพูดไม่ได้อย่าไปพูดเพราะเถียงกับคนบ้าไม่มีวันชนะครับและอย่าไปบ้าตามมันไอ้ภัยบูลย์ก็โอ้ดันทะลึ่งออกมาออกรายการไทยรัฐกับน้องนนทวัฒน์นนอะไรนะไอ้ที่เป็นภาคีนักศึกษารามอ่ะก็พี่ก็พูดแล้วพี่ก็เตือนน้องไม่ทันน้องเอ้ยไอ้น้องไปดีเบตกับคนบ้าไม่มีทางชนะหรอกนะบอกสวนภัยบูลย์นิติตะวันว่าไงรู้ป่ะคุณไพบูลย์คุณไพบูลย์เนี่ยทำไม ทรยศเสียงประชาชนน่ะตั้งนะพรรคพระพุทธเจ้ามาเนี่ยนะสุดท้ายเนี่ยตั้งเองปิดเองปิดพรรคตัวเองเสร็จปุ๊บเหมือนทรยศเสียงประชาชนได้มา 45,000 กว่าคะแนนสุดท้ายอพยพไปอยู่พรรคพลังประชารัฐเลียแล้วเลียอีกจนได้เป็นรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแต่ตามกฎกกต.นะครับโควต้าของบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐมันเต็มแล้วนะมันเต็มแล้วถ้าใครนะที่เป็นบัญชีรายชื่อมาต่ออีกเนี่ยมันไม่ได้นะต้องโมฆะหลุดจากความเป็นส.ส.น้องคนนี้ก็ถามไพบูลย์นิติตะวันว่าแล้วคุณไพบูลย์เนี่ยเป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์หรือบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐลำดับที่เท่าไหร่ถ้าไพบูลย์นิติตะวันฟันโชว่าลำดับที่เท่าไหร่นะโอ้โหนะครับขาดความชอบธรรมการเป็นส.ส.ทันทีเพราะพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมันโควต้ามันเต็มแล้วบัญชีรายชื่อมันเติมไม่ได้กฎกกต.ไม่มีมันไม่มีให้เติมสุดท้ายเนี่ยน้องคนนี้เนี่ยที่เป็นตัวแทนรามคำแหงก็บอกว่านี่ไงครับกกต.ก็วิบัติรัฐธรรมนูญปี60ก็วิบัติมันไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมมาตั้งแต่ต้นไพบูลย์ก็บลาบลาบลาไปอีกแล้วครับแถแสบแล้วแสบอีกก็ผมสะกิดน้องก็ไม่ทันจริงๆว่าอย่าไปทะเลาะกับคนบ้าแล้วมันบ้าจริงบ้าแบบสุดโต่งอ่ะวันๆไม่มีอะไรเพ้อแต่หน้าประยุทธ์วันๆไม่มีอะไรละเลียแต่ตูดประยุทธ์เลียแต่ขาประยุทธ์เลียแต่รองเท้าบูทประยุทธ์จนไม่ต้องทำกินอะไรกันแล้วเพราะอยู่ได้ไงอยู่ได้น่าเลียไปเลียมาได้เป็นอะไรรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพี่น้องเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยฝากไพบูลย์นิติตะวันและฝากคนที่กำลังจะไปดีเบตกับไพบูลย์นิติตะวันอย่าไปดีเบตกับมันเลยมันบ้าแล้วคุณบ้าเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะดีเบตกันคุยกับมันรู้เรื่องเหรอเพราะไม่มีใครในประวัติศาสตร์ชาติไทยไม่มีใครในประวัติศาสตร์โลกที่ทะเลาะชนะคุณบ้าหรอกพอคุณพูดมีสาระมันก็นู่นออกอ่าวไทยออกทะเลอันดามันพอคุณพูดซ้ายมันไปขวาพูดขวามันไปซ้ายแล้วก็คงรู้เรื่องอยู่หรอกนะครับผมก็เลยเอามาฝากพ่อแม่พี่น้องจริงไอ้พวกนี้เนี่ยนะต่อให้แผ่นดินกลบหน้าให้ดินกลบหน้ามันก็สำนึกถึงบุญคุณแผ่นดินไม่ได้หรอกครับแล้ววันนี้ผมขอทิ้งท้ายในคำถามว่าเอ้าแล้ววันนี้คุณคิดอ่ะนะคุณคิดหรอกว่าจะให้ใครมาช่วยเศรษฐกิจไทยที่มันจะปนปี้ชิบหายเพราะน้ำมือของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใครสามารถมาช่วยได้มั้งไหมวันนี้นะใครพลเอกประยุทธ์ช่วยได้ไหมใครช่วยได้มั้งไหมถ้าช่วยไม่ได้ก็ออกก็แค่นั้นเองนะคำถามที่มีคำตอบช่วยไม่ได้ก็ออกบริหารไม่ดีก็ออกคำถามที่มีคำตอบและมีคำตอบตลอดบางคนบอกว่าเฮ้ยรอสิทธิ์ช่วยได้ไหมอย่าไปก้าวล่วงครับนะถ้ารอสิบช่วยได้เขาก็คงช่วยนะครับนะวันนี้เราอย่าไปก้าวล่วงถึงเบื้องสูงเราคุยกันแค่เนี้ยนายกนะบริหารได้การแผ่นดินไม่ได้ก็ออกจบอยู่แบบอยู่แบบคนอื่นเขาไล่หรือออกแบบให้คนอื่นเขาสรรเสริญคุณก็เลือกเอาฮะมันเลือกได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยฝากทุกคนแชร์แล้วก็แชร์ถ้าสิ่งที่ผมเอามาพูดใน Facebook ไลฟ์ครั้งนี้มีประโยชน์ก็แชร์กันยาวๆช่วยกันคุณละแชร์2แชร์3แชร์กดติดตามกันให้หน่อยมีข่าวสารอะไรดีๆก็จะได้มาแจ้งจะได้รับทราบกันพร้อมๆกันกดติดตามกันนี้เยอะ
นะกดแชร์กันเยอะๆนะครับวันนี้ผมก็นะเหมาะสมแก่เวลาแล้วล่ะนะครับก็ขอ Facebook Live ไว้เพียงแค่นี้ครั้งหน้ามาพบกับผมใหม่ศิรวิทย์วันนี้กล่าวลาไปก่อนสวัสดีครับ